แล้วก็มาอยู่ที่ชายหาดบางแสนแล้วค่ะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันสวยมากเลยอ่ะก็แบบมันมีที่ให้นั่งเยอะแยะแล้วแบบมันมีผ้าใบแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนหน้าแบบคาเฟ่ใหม่ชื่อว่าอโลฮาเนาะแบบอยู่ข้างหน้าโรงแรมติดไปเลยก็คือแบบดีงามมากเลยไปดีไหมยังคิดดูก่อนเหมือนกันเพราะกลัวไม่มีที่นั่งแบบสวยๆแล้วโอเคค่ะแต่ตอนนี้เราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะจะบอกเลยว่าตอนนี้หนาวมากลมเย็นแล้วอากาศหนาวมากเยี่ยมเห็นไหมทุกคนชายหาดที่นี่คือแบบสวยขึ้นแบบมากๆแล้วอ่ะคือบรรยากาศลมเย็นๆทะเลแล้วแบบว่ามีต้นมะพร้าวเต็มไปหมดมันก็เลยให้ฟิลที่แบบว่าสวยอ่ะเหมือนแบบไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนาะก็ดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะปรับปรุงก็คือแบบขยะแบบมันยังเยอะอยู่อ่ะไม่รู้ว่าแบบทำไมกินกันแล้วไม่ทิ้งหรอคือกินได้ก็น่าจะทิ้งได้หรือเปล่าเขาแบบมันเต็มฉาดทรายเลยนะทุกคนคือแบบมันจะแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิบย่อยแบบเต็มไปหมดเลยก็ยังรู้สึกแบบก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ก็แบบอยากให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดอ่ะกินแล้วก็แบบทิ้งกันอ่ะก็นั่นแหละแต่แบบโดยรวมแล้วก็คือสวยค่ะเป็นทะเลที่แบบว่าไปนั่งชิลรับลมอะไรอย่างงี้เนาะมาค่ะแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะที่มันจะอยู่ข้างหน้าโรงแรม The Thai Resort เลยก็คือคาเฟ่ Aloha Beach Cafe เนาะเป็นร้านคาเฟ่ใหม่ที่แบบเพิ่งจะเปิดก็ถือว่าเป็นคาเฟ่นึงที่แบบว่าชิคดีเหมือนกันคือร้านน่ารักก็แบบมาถ่ายรูปหามุมทำคอนเทนต์กันเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงก็เนี่ยแหละค่ะน่ารักสมกับที่แบบเขาร่ำลือกันมาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนด้านบนนะคะก็จะแบบมีทั้งห้องแอร์แล้วก็แบบออกมานั่งตากลมชายหาดเนาะก็จะเป็นอีกมุมนึงที่เราว่ามันก็ดีเหมือนกันคือแบบมองเห็นทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามเลย
แต่ว่ามันก็มีไม่กี่โต๊ะเนาะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยที่จะแบบมีพื้นที่เยอะเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ถือว่าดีค่ะก็มานั่งชิลๆอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปอีกด้านหนึ่งของร้านก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าก็ตกแต่งสวยเหมือนกันก็จะเป็นฝั่งห้องแอร์เนาะและนี่ก็คืออีกฝั่งตรงข้ามที่เราบอกเนาะก็จะเป็นโซนห้องแอร์ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยก็ถือว่าโอเคน่ารักโดยรวมคือถ่ายรูปออกมาสวยแสงสีโทนของร้านคือแบบว่าโอเคอะถ่ายรูปดีเลยส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมข้างหลังร้านนะคะก็คือเรามาเข้าห้องน้ำเนาะเขาก็แบบมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพาทุกคนไปเที่ยวชายหาดบางแสนแบบกรุบกริบแล้วก็มาเช็คอินคาเฟ่ใหม่ที่แบบเพิ่งเปิดกันเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบและเห็นภาพกันก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย